สวัสดีครับวันนี้ก็ผมจะมาสอนวิธีเซตพีโหลดโชคโปรเฟนเดอร์ X series นะก็คือมันสามารถเซตพีโหลดได้ก็มีวิธีเซตนี่มาดูกันนี่นะฮะตรงนี้นะฮะก็คือที่เซตพีโหลดเราก็จะสามารถไขได้แล้วก็หมุนได้เซตพีโหลดลงมาอย่างนี้วิธีเซตก็คือก่อนอื่นนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าสปริงของเราอ่ะมันยาวเท่าไหร่วิธีเซตมันจะมี2แบบอันนี้เอาแบบแรกก่อนก็คือความยาวของสปริงก็คือ230นะแล้วมันก็จะมีตารางของโปรเฟนเดอร์นะเราก็ทำเป็นไกด์ไปก่อนอย่างผมสมมุติน้ำหนัก120ใช่ไหมผมก็จะเอาในตารางนะตามตารางก็คือ7มิลถึง10มิลนะผมก็จะเอา230อ่ะไปลบ7มิลก็คือจะได้223ใช่ไหมแล้วจากนั้นมาดูตรงนี้เราก็จะวัดจากสปริงนะตรงสปริงจนถึงสปริงตรงนี้เราก็จะวัดก็คือมันก็จะได้223พอดีของผมตรงนี้ก็จะได้223พอดีจากเดิมมันหนักก็คือ230มันก็จะได้223นี่นะครับการเซตพีโหลดนะครับเขาจะให้ตัวขันพีโหลดมานะครับเพื่อนๆก็จะมี2ด้านมันจะมีน็อตที่เอาไว้ล็อกอยู่นะเราต้องมาไขออกก่อนอยู่ฝั่งไหนวะอันนี้มันหมุนเข้าไปข้างในไงพอเราขันเสร็จปุ๊บเราก็เอาอีกด้านนึงเนี่ยมาแทงเข้ารูตรงนี้แล้วก็หมุนอย่างนี้นี่หมุนอย่างนี้ได้เห็นไหมหมุนอย่างนี้ได้เดี๋ยวผมจะมายกตัวอย่างนะครับว่าผมจะเอาลงแค่5มิลก็พอนะครับก็จะได้ทั้งหมด225นะจาก230ลบ5ก็จะเป็น225เดี๋ยวผมจะมาลองดูกัน230เอาไปวัดนะผมต้องได้225นะเราก็ต้องกดลงไปอีกกดลงไปอีกกดลงไปโอ้ปึ๊บอ่ะเอาไปวัดดูดิได้ยัง225อันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้กดลงเยอะเกินเอาขึ้นกดลงไปเยอะเกินนะดูใหม่ได้ยังอีกนิดนึงอ่ะอีกนิดนึงรอบหนึ่งจะทั้งหมด1รอบอ่ะจะเท่ากับ2มิล นะเพื่อนๆดูใหม่เซใกล้แล้วใกล้ได้แล้วโอเค225พอดีนะอันนี้พอได้เสร็จปุ๊บเราก็ขันเลยล็อกแล้วก็ล็อกเลยล็อกอย่างนี้หมุนเนี่ยทีนี้เราวัดดูใหม่ซิ225หรือเปล่าประมาณนั้นนะ225พอดีนี่นะครับก็จะวัดตรงหัวสปริงจนถึงอันสปริงอันสุดท้ายเลยก็ประมาณนี้อันนี้ก็เก็บไว้ให้ดีอย่าให้หายนี่คือวิธีเซตแบบแรกนะซึ่งเราอยากจะรู้ว่ามันถูกต้องหรือเปล่าเราก็ต้องไปดูวิธีเซตแบบที่2วิธีเซตแบบที่2นะครับมันคือการเอาน้ำหนักคนขี่นะครับมานั่งบนรถแล้วดูว่าโชคยุบไปเท่าไหร่นะครับซึ่งทางโรงงานโปรเฟนเดอร์จะมีค่าสปริงที่ควรยุบมาให้นะครับก็คือ25มิลถึง35มิลนะครับเราก็จะมาลองทำกันนะครับว่ามันเป็นยังไงวิธีเซตแบบที่2นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ก็คือก่อนอื่นนั้นเราจะเอาค่าความสูงทั้งหมดของโชคนะตอนที่ล้อลอยนะเพื่อนๆตอนที่ล้อลอยความสูงของโชคนะเราก็วัดว่าเท่าไหร่ซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ต้องวัดก็ได้เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราซื้อโชคไซส์อะไรมาอย่างของผมอะไซส์ของผมก็คือไซส์430นะ430มมแต่ปกติของ ADV จะเป็น445แต่ว่าผมอ่ะอยากให้มันเตี้ยลงก็เลยเอา430มาแต่ว่าวิธีวัดก็คือวัดจากหูโชคหูน็อตตัวแรกนะวัดจากหูน็อตตัวแรกกับหูน็อตตัวล่างวัดซึ่งพอวัดแล้วอ่ะยังไงมันก็ได้430อยู่แล้วเห็นไหมเนี่ยตรงนี้ก็จะได้430พอดีเนี่ย430ตรงนิ้วผมอันนี้คือค่าโชคตอนที่ล้อยังลอยอยู่ก็คือเราตั้งขาตั้งคู่ไว้ทีนี้เรา
เราจะมาดูว่าโชคอ่ะมันสมควรที่จะยุบลงไปเท่าไหร่ใช่ไหมเราก็ต้องเอาคนตัวจริงๆเราอ่ะไปนั่งซึ่งจะเป็นผมเองโอเคเดี๋ยวมานั่งแล้วก็วัดให้ดูว่ามันยุบลงไปเท่าไหร่นะสำหรับเซตที่ผมเซตไว้โอเคมาได้เท่าไหร่พ่อ40พอดีน่าเห็นปะถ่ายไว้ยังถ่ายแล้วโอเคเมื่อกี้วัดแล้วนะให้พ่อวัดได้40เซนพอดีโชคตอนนึงล้อยังลอยอยู่อ่ะมัน430ใช่ไหมเพื่อนๆอันนี้วัดแล้วตอนมันยุบลงไปอ่ะได้40พอดี400มิลเพราะเท่ากับว่ามันยุบลงไปแค่30นะก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีเพราะว่าตามตารางของโปรเฟนเดอร์แล้วอ่ะเขาให้ยุบตั้งแต่25ถึง35มิลลิเมตรนะอันนี้ผมยุบไปแค่30ก็คืออยู่ตรงกลางอันนี้ก็คือเป็นวิธีเซตที่ถูกต้องนะถ้าเกินนั้นน่ะมันก็ไม่ดีเพราะว่าระยะยุบมันน้อยเกินไปมันจะทำให้โชคยันเพราะว่ามันไม่ยุบมันยุบลงไปแบบมันยุบไม่ได้ไงคือสมมติว่าเราเซตพีโหลดตรงเนี้ยเราเซตให้มันเตี้ยเกินไปใช่ไหมทีเนี้ยระยะยุบของสปริงเนี่ยมันน้อยมันก็เลยจะแข็งแต่ถ้าเราอยู่ตรงกลางแบบของผมเนี่ยมันก็จะโอเคหน่อยแต่จริงๆแล้วอ่ะมันสามารถเตี้ยลงกว่านี้ได้นะถ้าน้ำหนักมันเยอะพออ่ะมันอยู่ที่น้ำหนักของผู้คนขี่ด้วยซึ่งการเซตมันมีหลายแบบมากของผมมันก็เป็นธรรมดาแต่ว่าวิธีเซตพีโหลดก็จะประมาณนี้แล้วก็ยังมีพวกค่าคอมกับค่ารีบาวอีกเดี๋ยวผมก็จะมาพูดไว้ตอนต้นท้ายคลิปแล้วกันไปเดี๋ยวไปดูวิธีเซตคอมกับรีบาวกันพอเราเซตพีโหลดได้แล้วใช่ไหมเพื่อนๆเราก็ต้องมาปรับค่าคอมเพรสชันกับรีบาวซึ่งผมลองปรับมาทุกรูปแบบแล้วนะมันต้องดูที่น้ำหนักด้วยแล้วก็ดูที่พื้นถนนด้วยเป็นหลักอย่างสมมติว่าถนนแบบเรียบๆเงี้ยเราปรับแข็งใช่ป่ะเฮ้ยโชคมันปกติดีมากเลยแต่พอเราเปลี่ยนไปขี่บนคอนกรีตหรือขี่ในกรุงเทพอย่างเงี้ยคือมันเด้งมากมันแข็งมากผมก็เลยแบบว่าวิธีปรับมันต้องแบบหลายแบบนิดนึงผมจะมาอธิบายสำหรับค่าคอมเพรสชันนะครับว่ามันคืออะไรนะครับมันคือค่าความหนืดในการยุบตัวของโชคอัพนะครับโดยโชคอัพจะยุบตัวช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับค่าคอมเพรสชันนะครับส่วนค่ารีบาวด์เป็นค่าที่หน่วงในการคืนตัวของโชคอัพนะครับโชคจะยิ่งคืนตัวเร็วถ้าเราปรับค่ารีบาวด์ไปทางน้อยนะครับส่วนถ้าเลขเยอะรีบาวด์ก็จะช้าลงนั่นเองนะครับส่วนค่ารีบาวของรถมอเตอร์ไซค์ผมนะครับผมจะปรับอยู่ที่14นะครับซึ่งมันค่อนข้างนิ่มนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเอาไว้ใช้ในเมืองนะครับเพราะว่าถนนในเมืองนั้นค่อนข้างแข็งกระด้างแล้วก็เป็นหลุมเยอะถ้าเราปรับค่ารีบาวน้อยเกินไปเนี่ยโชคมันจะคืนตัวเร็วแล้วทำให้เราแบบรู้สึกว่ามันเด้งนะครับประมาณนี้ส่วนค่าคอมเพรสชันที่ผมปรับนะครับคือ6นะครับก็มันจะต่ำกว่า8ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานโรงงานนะครับก็เพราะว่าผมไม่อยากพอมันตกหลุมอ่ะผมไม่อยากให้มันแบบรีบเด้งขึ้นมาเลยไงผมอยากให้มันลงไปแล้วก็ช้าหน่อยให้มันแบบค่อยๆยุบค่อยๆยุบมันก็จะนิ่มนะครับเพราะว่าหลุมในกรุงเทพนั้นเยอะมากนะแล้วก็ถนนเป็นตะเข็บด้วยคือไม่เรียบเลยว่างั้นเถอะคือบอกเลยว่าเคยปรับแข็งๆแล้วรอบนึงแบบรู้สึกว่าเด้งมากแล้วก็แข็งมากคือปวดหลังสุดๆเลยครับแบบถ้ามันแข็งเกินนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นคลิปรีวิวโปรเฟนเดอร์เลยว่าผมขี่ในถนนที่มันต่างกันเนี่ยมันรู้สึกยังไงบ้างแต่ว่าเราก็จะปรับไปเรื่อยๆนะไอ้คอมมิชชั่นกับรีบาวอะเราก็จะปรับมันเรื่อยๆอยู่แล้วผมปรับมาทุกแนวแหละยังไงก็คลิปต่อไปก็เดี๋ยวผมไปขี่ในเมืองโชว์เลยเจอกันคลิปหน้าครับ